สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับวันนี้ก็มีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นข่าวสะเทือนใจสำหรับคนที่เป็นแม่ค้านะครับทำกับข้าวขายนะครับเป็นสิ่งที่สนใจอย่างมากเลยครับที่มีข่าวตีข่าวออกมาในกรณีนะครับกรณีที่คนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปทำสัญญาจ้างรับจ้างทำข้าวกล่องส่งโรงงานนะครับบอกว่าสัญญา5ปีแล้วก็ให้ส่งข้าวกล่องวันละ 10,000 กล่องพร้อมน้ำนะครับเขาก็ลงทุนไปนะครับได้มีการชำระค่าเยอะแยะนะครับบอกว่าเรียกเก็บเนี่ย5ปีเนี่ยแสนกว่าบาทแล้วก็มีการไปซื้ออุปกรณ์ในการทำอาหารซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับในการทำกับข้าวนะครับรวมแล้วก็ลงทุนไปหลายแสนบาทแล้วต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำกับข้าวส่งให้ 10,000 กล่องครั้งแรกครับส่งวันแรกไป 10,000 กล่องพร้อมกับสั่งน้ำอีกนะครับส่งไปให้โรงงานปรากฏว่าโรงงานปฏิเสธไม่ยอมรับเอาสินค้าก็คือกับข้าวข้าวกล่องพร้อมกับน้ำบอกว่าไม่ได้มาตรฐานทำให้คนที่ไปรับจ้างนะครับถึงกับเขาสุดนั่งร้องไห้เลยครับเพราะอะไรครับคิดดูข้าวหมื่นกล่องนะครับต้องใช้คนกี่คนในการที่จะไปทำได้และนำส่งการที่บริษัทนะครับมายกเลิกง่ายๆว่าข้าว 10,000 กล่องไม่ได้มาตรฐานและไม่ยอมจ่ายค่าจ้างและยังจะมาเรียกค่าปรับอีก 150,000 บาทกรณีดังกล่าวครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมพี่น้องประชาชนครับแม่ผมเนี่ยนะครับเป็นแม่ค้าคนหนึ่งในการที่จะรับจ้างทำกับข้าวเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนกรณีดังกล่าวมีสัญญาจ้างชัดเจนนะครับบอกว่าไปทำสัญญาจ้าง5ปีและให้ส่งข้าวกล่องให้กับบริษัททุกวันนะวันทำการเนี่ยวันละ 10,000 กล่องพร้อมน้ำอีกนะฮะวันละ 10,000 ขวดแน่นอนครับการส่งสินค้านะฮะคุณอ้างว่าไม่มาตรฐานแล้วตีกลับไม่ยอมรับสินค้าดังกล่าวก็เป็นการผิดนัดนะฮะผิดสัญญาแต่ผมมองลึกไปกว่านั้นอีกว่ากรณีดังกล่าวถึงผิดสัญญาก็จริงเป็นสัญญาจ้างเป็นการส่งสินค้าครั้งแรกและคุณก็ตีกลับมาเลยมันบ่งบอกถึงเจตนาอันแท้จริงของคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คุณได้ใช้ข้อเท็จจริงนะใช้กลอุบายในการหลอกลวงไหมครับหลอกลวงให้ได้ไปเงินซึ่งเงินค่ามัดจำเป็นเงินเยอะในการที่ไปวางที่จะได้สัญญาจ้าง5ปีหรือเปล่าตรงนี้ครับสูญเสียเงินไป 100,000 บาท 106,000 บาทนะครับยังมาเรียกเอาค่าปรับอีกพี่น้องประชาชนครับเงิน 150,000 บาท 106,000 บาทจ่ายไปแล้วข้าวก็ไม่ได้ขายเอากลับมาก็มาเททิ้งนะครับมากองกันเต็มเลยครับเป็นภูเขาเลยฮะเรื่องนี้ผมว่าถ้าหากเป็นกรณีว่าทางเราเนี่ยเกิดความเสียหายผมมองลึกลงไปว่ามันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเป็นการช่อโกงเลยคือใช้ข้อความเป็นเท็จนะครับหลอกลวงคนอื่นให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็คือเงิน 106,000 นี่นะครับเพราะว่าสัญญามันเกิดก็จริงทางแพ่งแต่เป็นกรณีว่ามันใช้กลอุบายนะครับเอาเงินจากชาวบ้านไปแต่คุณไม่ยอมรับสินค้าถ้าหากตีความไปว่าเป็นการผิดสัญญาจ้างทำของแน่นอนครับของเขาส่งทำให้คุณถูกต้องแต่คุณมาอ้างเหตุว่าไม่ได้มาตรฐานและไม่ยอมรับสินค้าจากเขาและคุณยังจะเอาค่าปรับเขาอีก 150,000 บาทดูสิครับพี่น้องครับความเป็นธรรมอยู่ในสังคมมีไหมฮะไอ้บริษัทที่มาจ้างเขาเนี่ยนะครับคุณใช้เกณฑ์ตัวไหนว่าสินค้าเขาเป็นอาหารนะในรายละเอียดคุณก็ต้องให้รายละเอียดกับความเป็นธรรมกับทางคนรับจ้างด้วยค่าหมื่นกล่องเอาหมื่นกล่องคูณไปครับคูณกล่องละ20บาทมันเท่าไหร่แหละครับกี่แสนเลยครับถ้ากล่องละ30บาทนะครับเอา 10,000 คูณ30ก็ 300,000 แล้วฮะเท่าไหร่ครับคราวนี้ปัญหาที่เกิดอะชาวบ้านจะอยู่ยังไงครับให้ชาวบ้านไปฟ้องไปร้องผมว่าเรียกร้องให้มาสวนนะลองใช้จิตวิทยา นะครับในการตีความกฎหมายข้อที่จริงเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรณีว่าเป็นผิดสัญญาทางจ้างทำของหรือว่าไอ้ฝ่ายที่มาติดต่อให้ไปประมูลงานเนี่ยมีการเรียกรับเงินไป 100,000 บาทเนี่ยคุณมีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาจ้างหรือไม่หรือมีเจตนาที่จะหลอกลวงเขาเอาเงิน 106,000 บาทเนี่ยไป
และก็เรียกเอาค่าปรับอีก 150,000 บาทคิดดูครับชาวบ้านไม่ได้ขายสินค้าส่งสินค้าไม่ได้ยังจะมาเรียกเอาเงินอีก 150,000 บาทเนี่ยผมว่ามันเลวร้ายเหลือเกินครับเรื่องนี้นะผมก็จะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องขอสคบและภาคสวนที่ไปว่าจะมีการเรียกร้องเงินคืนเพียงแค่ 290,000 นะเศษประมาณนี้แต่อุปกรณ์ที่จัดซื้อมานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่าจ้างคนงานในวันดังกล่าวของคนทำข้าวกล่องเนี่ยครับ 10,000 กล่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเรื่องนี้ผมเรียกร้องให้ภาคสวนนะครับออกมาสอบสวนสืบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับให้ดูลงลึกลงไปว่าเจตนาที่แท้จริงของบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาจะผูกพันตามสัญญาจ้างทำของไหมหรือมีเจตนาที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับนะเรียกเอาเงินนะฮะในการวิ่งเต้นประมูลงานนะฮะก็น่าเห็นใจนะเห็นใจแม่ค้าพ่อค้าครอบครัวดังกล่าวตอนนี้ไม่ได้เงินค่าสินค้ายังมาถูกเรียกเอาเบี้ยปรับอีก 150,000 บาทพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ปวดหูเหลือเกินนะครับผมฟังแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วผมแทบร้องไห้เลยเพราะอะไรครับคิดถึงแม่ตัวเองแม่ตัวเองก็เป็นแม่ค้านะครับกำไรจากการที่ทำข้าวกล่องกล่องนึงจะกี่บาทเองครับนะ1ค่ากล่อง2ค่าข้าว3วัสดุอุปกรณ์ทำกับข้าว4ค่าแรงงานนะกำไรกล่องนึงไม่กี่บาทแต่วันนี้ถูกปฏิเสธไม่รับข้าวกล่อง 10,000 กล่องครับมูลค่าเท่าไหร่ครับว่าเขาจะหาเงินตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่หดหู่อย่างมากสังคมทุกวันนี้ผมว่ามันมีอะไรที่แปลกๆอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเกิดความอยากการที่คนไปประมูลนะสินค้าประมูลสัญญาเพื่อจะส่งชิ้นส่งเข้ากล่องให้กับโรงงานเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องรีบลงทุนขวายนะครับเอารถเข้าไปเข้าไฟแนนซ์นะฮะเพราะว่าต้องไปจ่ายเงินค่าประมูลงานนะเป็นแสนต้องไปซื้ออุปกรณ์ทำครัวนะครับไปซื้อวัสดุมาทำอาหารซื้อข้าวต้องไปวางแผนในการปรับปรุงบ้านในการทำที่ทำอาหารเป็นไงครับสุดท้ายผมใช้เรียกว่าถูกหลอกมากกว่านะนี่ผมรับผิดชอบกับพวกตัวเองนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับตาชีตาสาเขารู้อะไรหากคุณต้องวางกฎเกณฑ์ว่าส่งแบบไหนเหตุที่บอกว่าไม่มาตรฐานมันคืออะไรนะครับเพราะให้เขาทำกับ 10,000 กล่องนะครับแน่นอนครับทำไปมันอาจจะไม่สดเพราะว่าจำนวน 10,000 กล่องไม่ทำง่ายๆนะครับถ้าหากทำ 4-500 กล่องยังยุ่งยากเลยครับอันนี้หมื่นกล่องนี่นอนครับมันต้องทำใช้เวลาในการทำนะและการตักข้าวข้าวอาจจะเย็นและคราวนี้คุณก็มาปฏิเสธเขานะในข้ออ้างแล้วก็จะมาเรียกเอาค่าปรับเขาอีก 150,000 บาทเนี่ยผมว่ามันเป็นไม่ธรรมหรอกครับนะเรื่องนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะลองใช้พิจารณาดูนะครับว่าครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงครับต่อไปนี้เป็นหนี้เป็นสินจะเอาเงินไหนไปคืนให้กับไฟแนนซ์ในการที่เอารถไปเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่เอามาลงทุนน่าสงสารนะครับครับเรื่องนี้ตัวผมเองในฐานะทนายความในฐานะนักกฎหมายมหาชนผมตีความเรื่องข้อกฎหมายไม่เหมือนคนอื่นผมมองว่าอยากลงลึกไปถึงว่ามีเจตนาแท้จริงคืออะไรนะเจตนาลึกๆอยากผูกพันตามสัญญาจ้างทำของหรือว่าประสงค์อยากได้ไปแค่เงินนะฮะเงินค่าสัมปทาน5ปี 160,000 บาท 6,000 บาทวันเดียวส่งไปเศษของต่อมามาเรียกค่าจะค่าปรับอีก 150,000 รีดเอาทรัพย์ไหมเรื่องนี้นะครับผมบอกได้ว่าเรื่องนี้อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีเรื่องนี้ช่วยตีความช่วยกระจายข่าวออกไปนะเราต้องช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำอยากให้บ้านสวนนะครับที่ในท้องที่ที่เกิดเหตุนะได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวดังกล่าวด้วยนะครับครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติก็ออกมาไขข่าวนะตีความข้อกฎหมายในกรณีการกระทำความผิดดังกล่าวที่ว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเข้าข่ายความผิดทางอาญาช่อโกงนะครับเจตนาที่แท้จริงแล้วไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาจ้างเลยเจตนาแท้จริงก็คืออยากได้เงินนะครับค่าสัมปทานและจะมาเรียกเอาค่าปรับที่มหาโหดสินค้าเขาก็ไม่ได้รับการส่งไปแต่ต้องมาเสียค่าปรับอีก 150,000 บาทเป็นเรื่องเลวร้ายสุดในชีวิตของครอบครัวดังกล่าวครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าหากมีอะไรที่มัน
ติดขัดเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะมีอะไรผมช่วยได้ยินดีนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชตนะฮะก็ออกมาไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนในเขตที่ถูกกระทำครับวันนี้ผมก็อยากให้พี่น้องครับมองดูว่าการกระทำดังกล่าวมันชอบทำหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหากมีข่าวใหม่ๆผมก็จะเอามาดีมาคุยให้ฟังนะครับพี่น้องครับคนเราถ้าคิดจะทำดีอย่ากลัวนะครับที่คิดจะทำดีอย่าจนความคิดถ้าคิดทำดีครับครับสวัสดีครับผมครับ